สวัสดีค่ะกำไรในฟินแลนด์มื้อนี้ค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งหิมะตกค่ะหิมะมื้อแรกด้วยค่ะตกกำลังปุยปลายลงมาค่ะพี่น้องกำลังงามค่ะเบิ่งค่ะอันมื้อนี้สาวกะอยู่บ้านยาด้วยค่ะไม่ยามเราค่ะถ้ามีเวลากะกับสามีก็สิไม่ยามเราแบบนี้ล่ะค่ะเป็นนะคะเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศค่ะอันนี้แค่สตาร์ทเด้อค่ะยังบ่ทันได้ถึงขนาดว่าหนาวจนปากสั่นนะคะอันนี้แค่เริ่มต้นค่ะพี่น้องเป็นนะคะงามงามค่ะเห็นบ่ค่ะบรรยากาศกำลังงามเป็นนะคะพ่อปูแม่ย่าพายางออกกำลังกายค่ะพี่น้องพาหมามาขี่มาเหี่ยวค่ะเบิ่งหิมะตกแห้งแห้งสาวใกล้กันหนาวค่ะใส่เสื้อ2ตัวเป็นนะคะมันยังในป่าสนค่ะพี่น้องมันยังเบิดครอบครัวล่ะค่ะพาหมาหน่อยมันยังจังซี่เด้อค่ะถ้าเวลาพวกสาวไก่พามันพากันมาบ้านย่านะคะกิจกรรมที่เฮ็ดร่วมกันกับอันครอบครัวส่วนหลายก็สิเป็นพาหมาน้อยมันยังค่ะค่ะยังเข้าไปในป่าเลือดเติบอยู่ค่ะพี่น้องยังไปเว้ากันไปค่ะปลาอยู่แถวๆบ้านเรานี่แหละค่ะอันบ้านพักร้อนแล้วเด้อค่ะวูกับญาติสาวไกลนะคะเราอยู่2หม่องหม่องนึงอยู่ในเมืองค่ะร้อนอยู่คอนโดแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ตั้งแต่เราก็เกษียณนะคะเรามาอยู่บ้านเสมอเด้อค่ะนะคะญาติกับหลานยังบอกกันไปลูกสาวไก่กับขี้หมูขี้หมูนะครับพี่น้องยังไปน้ำทั้งบอกกับยาขี้หมูค่ะมึงหิมะงามๆเลยค่ะบรรยากาศสวยมากอันมาเมียนมาเมียนของเมียนอย่างซอยเราด้วยค่ะจากหน่วยหิมะลงแล้วเมียนเขาเมียนของซอยปูซอยยาค่ะลิซาปุยเอฟซี่นะค่ะถ้าเวลาเขาหนาหนาวก็จะพากันเก็บนั่นเก็บนี่เลยด้วยค่ะพี่น้องอันนี้อันมูพอปูใช่ไหมเอาด้วยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจังซี่ล่ะค่ะชีวิตอยู่เมียงนอกให้นะปลาปิ่งกับบ่มีเด้อค่ะอันพ่อปูกับแม่ย่าสาวไก่อันเราก็เกษียณแล้วเราก็อยู่นะคะบ้านนะคะพักร้อนแล้วนะคะบ้านตั้งอากาศแล้วโอเคให้เบิ่งค่ะเราขยันนะคะคุณน่ะค่ะอันที่เป็นกวยแหลมๆนี่คุณบ่แม่นหยังนะคะอันหมองใส่ฟืนแล้วเด้อค่ะคุณน่ะเบิ่งฟืนพ่อปูกับแม่ย่าหลายๆพี่น้องเอ้ยสาวไก่ก็มาเอานี่ล่ะค่ะไปดังค่ะลูกสาวไก่กับแม่ย่าเล่นน้ำกันแล้วอันนี้บ้านเรานะคะพี่น้องเราเฮ็ดค่ะ2เท่าไม่เกษียณบ่รู้เฮ็ดหยังแล้วค่ะเนาะพ่อปู่สาวไก่เฮ็ดเองเลยเด้อนะคะสระเนี่ยเราก็ขุดของเราไปเรื่อยๆนะคะเราขยันแม่ย่ามักเล่นกับลูกสาวสาวไก่เด้อค่ะเบิ่งค่ะ
มึงแม่ย่าสาวไก่ปลูกบักเพียงไห่สาวไก่ด้วยค่ะแล้วปลูกไห่3ต้นพี่น้องเอ้ยว่าท่านได้สุกซ้ําค่ะอันมันหนาวมาก่อนเราก็เลยไห่เก็บเลยค่ะคุณน่ะเบิ่งมันตุบๆติบๆไปแล้วพี่น้องเรากําลังไปเอาถุงมาค่ะกําลังจะสุกเลยแต่มันนี่ก่อนใช่มั้ยมันตายเบิดเลยพี่น้องมันบ่ทันได้ตายหรอกค่ะมันอันหยังก่อมันเหนียวติเออมันเหนียวหนาวค่ะสาวก็สิเก็บก่อนบัดนี้มานะค่ะมาปลูกไห่สาวไก่ได้ 2-3 ต้นนี่แหละเก็บโอเคค่ะเบิ่งบรรยากาศรอบๆพุ่นนะคะเบิ่งฟื้นแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไก่น้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะโอ้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยรอถุงน้ำแม่ยาค่ะแม่ยาไปเอาถุงมาให้เก็บบักพริกอยู่เบิ่งบรรยากาศ